พี่น้องครับคืนนี้ผมขอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีจริงๆเป็นผู้ขึ้นมาขั้นรายการผมมีเรื่องสำคัญอยู่สองเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้มาบอกต่อกับพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมกันต่อสู้ป้องกันประเทศชาติจากกฎหมายล้างผิดของรัฐบาลนี้เรื่องแรกที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกๆคนในที่นี้นะครับวันนี้การต่อสู้ของเราเป็นที่สนใจเผยแพร่โดยสื่อมวลชนต่างประเทศดังกึกก้องไปทั่วโลกแล้วครับล่าสุดสำนักข่าวที่ชื่อว่า Bloomberg เป็นหนึ่งในสำนักข่าวที่มีคนติดตามมากที่สุดสำนักหนึ่งในโลกได้รายงานชัดเจนครับที่ผ่านมาเป็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนเขาได้เล่าให้กับประชาชนชาวโลกได้เข้าใจที่มาที่ไปของการต่อสู้ของพวกเราเขาได้บอกว่า2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยดูเสมือนกับกลายเป็นสาธารณรัฐของทักษิณเขาได้พูดถึงกับว่าถ้าบริหารประเทศอย่างนี้ติดป้ายที่สุวรรณภูมิต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เลยว่ายินดีต้อนรับสู่สาธารณรัฐของทักษิณและเขาก็ได้เขียนต่อไปว่านายกยิ่งลักษณ์ในฐานะน้องสาวที่ดีก็พยายามที่จะตีตั๋วฟรีออกจากคุกให้กับพี่ชายเขาเขียนว่าการพยายามผลักดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมโดยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือว่าเป็นความผิดพลาดทางการเมืองครั้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในรอบหลายปีบลูมเบิร์กเขียนไว้เพิ่มเติมว่าใครก็ตามที่คิดว่าที่รัฐบาลประกาศว่าจะถอยถ้าคิดว่าเมื่อประกาศแล้วเรื่องจบท่านผู้นั้นคือกำลังคิดผิดบลูมเบิร์กเขียนไว้เองครับเขาบอกว่าคนที่ชื่อทักษิณไม่มีวันหยุดในความมุ่งมั่นที่จะกลับมาเอาเงินที่ถูกยึดไปคืนนี่คือสำนักข่าวต่างประเทศเขาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเราและเขาบอกว่ายิ่งลักษณ์นั้นเป็นเพียงแค่ตัวขั้นเวลารอทักษิณกลับมาชิงอำนาจเท่านั้นสำนักข่าวนี้ได้วิเคราะห์ต่อไปครับว่าความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้มีผลเสียหายต่อประเทศไทยของเราอย่างมากเขาเขียนว่าทุกวันที่คนไทยต้องมาหมกนุ่นต่อสู้เพราะพรรคเพื่อไทยอยู่กับเรื่องทักษิณก็คืออีกวันหนึ่งที่ไทยเสียโอกาสที่จะไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มรายได้ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเขาได้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่สมัยที่คนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเขาสรุปสั้นๆว่านอกจากนโยบายประชานิยมที่ทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วทักษิณยังได้ปล้นระบอบประชาธิปไตยของไทยด้วยการแทรกแซงองค์กรอิสระและเอื้อให้พวกพ้องและครอบครัวตนเองร่ำรวยด้วยวิธีที่แม้แต่นายทุนที่มีอำนาจอย่างประเทศอย่างเช่นรัสเซียยังต้องอายและน้องสาวเมื่อขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พยายามเลียนแบบด้วยนโยบายจำนำข้าวแต่สุดท้ายก็ต้องเจ๊งไปแล้วโดยปริยายใช้เงินภาษีประชาชนไปกว่า600,000 ล้านบาท
ขาดทุนไปแล้ววันนี้กว่า400,000,000,000 บาทนี่คือสิ่งที่บลูมเบิร์กรายงานให้กับชาวโลกได้รับรู้ตามข้อเท็จจริงครับและบลูมเบิร์กได้เขียนสรุปว่าที่น่าเสียดายที่สุดก็คือในช่วง2ปีที่ผ่านมาควรจะเอาเวลาและเงินนี้ไปทำประโยชน์ได้มากมายเช่นขยายสนามบินสุวรรณภูมิที่ตอนนี้ก็เต็มจนล้นแล้วและการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่านายกยิ่งลักษณ์ในคำพูดของบลูมเบิร์กไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆสำหรับท่านที่สันทัดภาษาอังกฤษคำที่บลูมเบิร์กใช้คือ clueless ไม่มีอะไรในสมองเลย clueless และประโยคสุดท้ายของรายงานของบลูมเบิร์กได้เขียนไว้ว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องออกมายกเลิกสาธารณรัฐทักษิณและการช่วยเหลือคนคนเดียวและหันมาช่วยสร้างอนาคตให้คนไทยทุกคนพี่น้องครับนี่คือเรื่องแรกที่ผมมีหน้าที่มาชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบว่าการต่อสู้ของเราวันนี้มีผลกว้างไกลไปถึงไหนส่วนเรื่องที่สองผมได้รับมอบหมายจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการรวมตัวโดยนักธุรกิจชั้นนำในประเทศของเราเองเป็นองค์กรแรกๆที่ออกมายืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในการต่อสู้ขัดขวางพรบ.นิรโทษกรรมฉบับนี้วันนี้เขาได้มีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งสำคัญผมขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังโดยย่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันย้ำต่อต้านเปิดโปงเรื่องหมดเม็ดล้างผิดคดีโกงในพรบ.นิรโทษกรรมองค์การต่อต้านคอร์รัปชันยืนยันจะไม่ยอมให้พรบ.นิรโทษกรรมฟื้นคืนชีพและจะไม่ให้มีการสอดแทรกการล้างผิดคดีโกงอีกในทุกรูปแบบทั้งสิ้นและพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนให้รัฐบาลคืนความชอบธรรมสู่ประเทศชาติในแถลงการนี้เขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้นำหนังสือเป็นภาษาอังกฤษไปยื่นร้องเรียนต่อสถานทูตต่างๆและได้รายงานว่าเป็นที่ยอมรับโดยทุกสถานทูตเป็นอย่างดีและทุกสถานทูตยืนยันว่าจะติดตามเฝ้าดูท่าทีของรัฐบาลไทยนอกจากนั้นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็ได้ไปยื่นร้องเรียนต่อสหประชาชาติและได้สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในโลกออนไลน์ได้เข้าไปในเว็บไซต์ change.org เพื่อที่จะกดปุ่มยืนยันว่าคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมและรายงานว่าณวันนี้มีการระดมชื่อมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของการระดมชื่อผ่านวิธีนี้โดยที่ณเที่ยงวันนี้มีผู้กดไลค์ยืนยันต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมไปแล้ว 596,586 คนครับพี่น้องสุดท้ายทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้สรุปแผนงานขั้นต่อไปไว้5ข้อข้อแรกเขาเขียนว่าเรายืนยันเห็นชอบกับแนวคิดของปปช.ว่าร่างพรบ.นี้ไม่ใช่เรื่องการนิรโทษกรรมเพียงแต่อย่างเดียวแต่แฝงด้วยเรื่องการล้างผิดให้กับคดีโกงเพราะหากพรบ.นี้ผ่านคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งภายหลังรัฐประหารวันที่19กันยายน2549
ซึ่งรวมถึงคตส.ปปช.กกต.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินจะถูกกำหนดว่าพ้นผิดทั้งหมดข้อ2เราจะจับตาการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพราะการยกเลิกพรบ.ไม่ได้หมายถึงการล้มเลิกความพยายามของรัฐบาลในการที่จะล้างผิดให้คนโกงข้อ3องค์กรเชื่อมั่นว่าการคัดค้านครั้งนี้ของพวกเราทุกคนเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายสากลและเป็นไปอย่างสันติวิธีโดยไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือก่อเหตุการณ์ความไม่สงบกับประเทศแต่อย่างใดดังนั้นหากประชาชนนิสิตนักศึกษาผู้ซึ่งทำหน้าที่พลเมืองของประเทศที่ออกมาเรียกร้องความถูกต้องในการต่อต้านคอร์รัปชันได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามองค์กรพร้อมที่จะออกมาปกป้องประชาชนและจะเรียกร้องให้นานาชาติเห็นถึงการกระทำที่ไม่ยุติธรรมและจะประณามการกระทำดังกล่าวไปทั่วโลกข้อ4เรายังคงจะดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกร่างกฎหมายพระราชบัญญัติก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าการโกงกินจะหมดไปยังมีโครงการของรัฐบาลอีกมากมายที่สังคมยังเคลือบแคลงอาทิเช่นโครงการจำนำข้าวที่รัฐบาลขาดทุนปีละกว่า 200,000 ล้านบาทเงินงบประมาณป้องกันน้ำท่วม 3.5 แสนล้านบาทและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่รัฐบาลต้องกู้อีก2ล้านบาทครับสุดท้ายข้อ5องค์กรขอยืนยันอีกครั้งว่าจุดยืนขององค์กรไม่ใช่การต่อต้านรัฐบาลหรือต่อต้านการปรองดองแต่คือการต่อต้านคอร์รัปชันแม้ว่ารัฐบาลอาจจะแถลงการยกเลิกพรบ.แต่กลับไม่ทำให้การชุมนุมคลี่คลายเสียงของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นในความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลองค์กรจึงต้องการให้รัฐบาลทบทวนบทบาทของตัวเองและพิจารณาเร่งออกมาตรการและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอีกทั้งต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจให้กับกระบวนการยุติธรรมของประเทศดังนั้นองค์กรได้สรุปว่าต่อจากนี้ไปจึงขึ้นอยู่กับท่าทีของรัฐบาลซึ่งองค์กรประชาชนคนไทยและสังคมโลกทุกคนรอบทพิสูจน์จากการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและความจริงใจของรัฐบาลในการขจัดการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยและกู้ชื่อเสียงศักดิ์ศรีของประเทศชาติกลับคืนมาสุดท้ายทางองค์กรได้ฝากให้ผมบอกกล่าวกับพี่น้องทุกคนว่าขอบคุณพลังสังคมจากทุกภาคส่วนถึงเวลาเปลี่ยนประเทศไทยเราจะสู้ด้วยกันต่อไปขอบพระคุณครับพี่น้องครับก่อนจะติกวันนิดครับพี่น้อง